สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารคามวันนี้สองช่องเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสมุนไพรและก็ใช้ในการบำบัดโรคภัยที่เราจะต้องมาพูดถึงและก็เป็นโรคปัจจุบันทันด่วนเวลาผมทำคลิปเนี่ยผมก็จะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้มาพูดแล้วก็จบคลิปไปนะครับเราเป็นการนำมาใช้ในเชิงลึกและในเชิงปฏิบัติที่ หลายๆคนเป็นอยู่ยกขาไม่ขึ้นกล้ามเนื้อไม่มีแรงและก็สายตาก็พล่ามัวบางคนก็รู้สึกว่าปวดหัวปวดท้ายทอยถึงเวลานอนตื่นมาวันนี้เป็นเรื่องจริงของแฟนขับที่หลายๆคนเป็นนะท่านผู้ชมก็คือยกขาไม่ขึ้นกล้ามเนื้อไม่มีเรื่อมีแรงนะครับทำอะไรก็ไม่ได้เราก็จะมาพูดถึงในการที่ กล้ามเนื้อไม่มีแรงเนี่ยท่านผู้ชมมันมาจากปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาด้วยเพราะฉะนั้นมันมีสองอย่างที่โจจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆก็คือตารางเลยท่านผู้ชมก็คือน้ำตาลในเลือดสูงและไขมันในเลือดสูงเราเ,าเรื่องของน้ำตาลนะ่ก่อนท่านผู้ชมเรื่องนี้อาจจะพูดกันพอสมควรเราก็จะมาพูดถึงก่อนว่าผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนี้ก็คือมีเพศหญิงและเพศชายนะครับที่เป็นโรคนี้อยู่ โรคทางพันธุกรรมทางพันธุกรรมนี่ก็คือเบาหวานเรามาพูดถึงเรื่องของเบาหวานก่อนถ้าหากท่านใดนะครับที่ไปเช็คอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับหมอก็จะสั่งบอกว่าอย่าเพิ่งทานอาหารมานะหรือหลังทานอาหารมาแล้วต้องหลังอาหาร1ชั่วโมงถึงสชั่วโมงก็สามารถตรวจได้ท่านผู้ชมเรื่องของตารางเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่โจต้องมาบอกกันเพราะว่าเป็นเรื่องของกล้าบเนื้อไม่มีเรียวมีแรง คือแขนขาไม่มีเรี่องมีแรงจะยกขึ้นก็เดินไปก็ไม่ไหวยกขาก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับเจ็ดถึงเกเนี่ยค่าน้ำตาลปกตินะครับถ้าร้อยหนถ้าร้อยถึงร้อเขาเรียกว่าความเสี่ยงของน่าจะเป็นโรคเบาหวานแต่วิธีการแก้คือลดอาหารเกี่ยวกับหวานหวานลงไปท่านผู้ชมและก็ไม่กินของหวานที่หวานจัดจนเกินไป ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นอาหารของหวานที่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนะครับร้อยถึงร้อยเนี่ยยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะท่านผู้ชมแค่ล,ลดเท่านั้นเองอยากินยาเคมีนะครับเคมีหมายถึงว่ายาที่ตามหมอสั่งเพราะว่าคุณยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานอา้าวร้อยขึ้นไปเป็นโรคเบาหวานเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็คือว่าเป็นตัวเลขที่มองเห็นชัดนะครับ เพราะว่าในการยกแข้งยกขาไม่ขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็เวลาไปฉี่เนี่ยก็มดก็ตอมไตเป็นเบาหวานเลยอ่าที่นี้หลังอาหารนะท่านผู้ชมหลังอาหารนี่ต้องประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยเราไปหาหมอนะครับเราไปตรวจอ่าเราไปให้หมอตรวจเนี่ยเขาก็จะวัดชั่งน้ําหนักส่วนสูงก็แล้วแต่นะครับทีนี้หลังจากที่เราอ่ามาทําการที่ว่ากินข้าวมาแล้วเนี่ยหลังอาหารเนี่ยปกติจะอยู่ที่1้0 ถ้ายังไม่เป็นโรคเบาหวานนะตรวจแล้วอุ้ยคุณแม่ร้อยสี่สิบเองคุณแม่ยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่นะครับถ้าร้อยสี่สิบขึ้นไปท่านผู้ชมถ้าต่ำกว่าร้อยสี่สิบเนี่ยลงมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะเพราะเรากินข้าวเพิ่งมาเนี่ยนะครับหลังจากชั่วโมงหนึ่งผ่านมาเนี่ยร้อยสี่สิบขึ้นไปถึงร้อยเก้าสิบเก้านี่เขาเรียกว่าความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานเรายังไม่ได้เป็นนะครับเรายังไม่ได้เป็นทีนี้นะครับอย่าเพิ่งไปกินยาเคมีนะท่านผู้ชม หรือ,อยาโรงพยาบาลที่เอามาให้เนี่ยอย่าพิ่งไปกินนะครับยังไม่เป็นแค่เรามาลดของหวานเท่านั้นเองนะครับสองร้อยท่านผู้ชมสวัสดีครับเลยคือจริงๆแล้วนะครับถ้าสองร้อยนี่เป็นโรคเบาหวานเลยนะอันนี้ก็คือหลังอาหาร <c oughs> ท่านผู้ชมทราบไหมว่าทีนี้ตารางเรื่องของไขมันไขมันเนี่ยมันจะไปอุดตันในหลอดเลือดของเรานะครับสมมติว่านี้หลอดเลือดของเราไขมันมันจะไปเกาะนะครับตามผนังของหลอดเลือดของเราไม่จะว่า ไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่นะครับเส้นเลือดเล็กนะครับเส้นเลือดเส้นเล็กก็แล้วแต่หลอดเลือดของเราเนี่ยนะมันจะมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดเล็กมันก็เหมือนแม่น้ำนั่นแหละท่านผู้ชมถ้ามีขยะไปกองอยู่มากๆเนี่ยมันก็ไหลผ่านไม่สะดวกแม่น้ํใสายเล็กก็อู้ไปอุดไปตันกันมันก็จะทําให้เกิดมีปัญหาก็อย่างเปรียบเทียบกับคนนะนะครับทีนี้ถ้ามีไขมันเยอะมากไปเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการกินอาหารท่านผู้ชม เกิดจากการกินอาหารผัดผัดทอดทอดมันในโอ้โหแบบนะครับอันนี้เลยก็จะมีอาการที่แบบว่ายกแข้งยกขาไม่ขึ้นกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะว่าไขมันมันไปเกาะผนังหลอดเลือดและเลือดไม่สามารถที่จะไหลเวียนได้สะดวกไหลเวียนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นไปถึงตรงไหนตรงนั้นก็ปวดท่านผู้ชมเอาละนะครับยกแข้งยกขาไม่ขึ้นเลยนะครับกล้ามเนื้อไม่มีรไม่มีเรียวมีแรงเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ ไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงนี่ก็คือว่าถ้าคอเลสเตอรอลรวมเนี่ยคือต้องน้อยกว่าสองร้อยเนี่ยท่านผู้ชมคืออย่ากเกิน200ถ้าเกิน200ไปแล้วเขาเรียกว่านะครับมีไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยที่เยอะมากไปนะครับเรากินอะไรเข้ามานี่เยอะมากมายเดี๋ยวโจจะมาบอกว่ากินอะไรเข้าไปมั่งนะครับเอานะครับ L D L ก็คือไขมันเลวไขมันเลวเนี่ยท่านผู้ชม อย่าเกิน130มิลลิกรัมแต่ถ้าเกินนั้นเราก็คือนะครับจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดไขมันอุดตันและเส้นเลือดหัวใจอุดตันท่านผู้ชมนะครับเป็นโรคเสรกซ้อนต่างๆมากมายนะครับอย่าเกิน1 3อาเอาต่อไป LDL นะครับก็คือให้เท่ากับ40หรือมากกว่า40ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็น40 45 50, 50 60นะครับก็ประมาณนี้ อันนี้คือไขมันดีนะท่านผู้ชมเอาล่ะนะครับก็คือว่าให้เท่ากับหรือมากกว่า40แต่ถ้าน้อยกว่า40แล้วก็จะอันตรายนะครับคาร์โบไฮเดตท,ท่านผู้ชมก็คือว่าต่อไปไตกิีสไรก็คือเรากินอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดตทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นมันก็แล้วแต่แต่ถ้าเอาไปทอดแล้วเนี่ยมันก็จะมีไขมันติดมาด้วย เขาเรียกว่าไขามันไตกิสรายนะครับเกิดจากแป้งเกิดจากคาร์โบไฮเดตท,ที่เรามาพูดมาแจงกันวันนี้ก็คือไม่ให้เกิน150นะท่านผู้ชมถ้าเกิน150ไปแล้วเราก็จะมีปัญหาก็คือนะครับผิวผิวของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าขาหน้าแข้งอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นผิวส้มผิวเปลือกส้มเขียวหวานเลยนะครับพอไปบีบแล้วก็จะบุมเหมือนส้มเขียวหวานเลยเขาเรียกว่าไตากิสรายที่มากมาย ทีนี้ท่านผู้ชมตารางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานาไม่ว่าจะเป็นน้ําตาในเลือดและก็ไขมันในเลือดสูงเนี่ยโจพูดบ่อยๆนะครับทีนี้มันมีเรื่องของแฟนคลับนะท่านผู้ชมว่า,าในการกินสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยนะครับมันจะทําปฏิกิยาก็ต่อเมื่อประมาณ3วันขึ้นไปนะครับสองสาวันขึ้นไปเริ่มเริ่มจะทํางานได้เต็มที่อาจจะฉี่บอยนะครับบางคนอาจจะมึนๆสีสันนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงกันนั้นนะ แต่มันจะมีอาการโล่งขึ้นมาเลยแล้วหลายๆท่านเนี่ยเวลาเดินนะครับก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับสามารถที่จะไปทํางานทําการได้อันนี้คือข้อดีของหินฟ้าแลบท่านผู้ชมความดันต่ําห้ามกินความดันต่ํานี่ก็คือว่าอย่าต่ํากว่า90นะครับก็คือความดันอย่าต่ํากว่า9อ่าถ้าถ้าถ้าความดันปกติคือ90ขึ้นมานี่ก็สามารถที่จะกินสมุนไพรหินฟ้าแลบได้นี่แหละครับ และเราก็มาพูดกันนะครับตอนเย็นๆสําหรับวันนี้โจก็ไม่ได้ทํางานสองสามวันแล้วท่านผู้ชมและก็เรื่องของแฟนคลับนี้มีมากมายเดินไม่หวาดไม่ไหวเดินไม่ได้เลยท่านผู้ชมถกขาก็ไม่ขึ้นนะครับขานี่ก้าวก็ก้าวไม่ออกเป็นซะอย่างนั้นเรื่องของกล้ามเนื้อไม่เมรียวมีแรงเนี่ยเป็นเรื่องของที่น้ําตาลในเลือดสูงและไขมันในเลือดสูงมีหลายคนบอกว่าเอ้ยคุณโจถ้าน้ําตาลของผมปกติ แต่ว่าไขมันผมเยอะมากเลยผมก็มีอาการเหมือนกันนั่นแหละะครับเราก็ใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบได้เช่นกันท่านผู้ชมเพราะว่าจะเป็นสมุนไพรในการปรับโลหิตปั่มเลือดของเราให้ไหลเวียนได้สะดวกแล้วก็ท่านก็จะไม่มีอาการอาการแบบขามันหนักแล้วก้าวไม่ออกก้าวไม่ขึ้นโถขึ้นบันไดก็ไม่ขึ้นเดินเหินก็ไม่ได้นี่แหละครับมาจากไขมันและก็น้ําตาลในเลือดสูงท่านผู้ชม ของแท้ต้องโจหักหนักสารคามนะครับสําหรับสมุนไพรหินฟ้าแลบเอาเรามาแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรหินแ้าแลบกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมสมุนไพรหินฟ้าเล็บเนี่ยเป็นสมุนไพรตอบโจทย์ได้ดีนะครับถ้าหากท่านใดที่ทําเรียนแบบก็ช่างท่านผู้ชมถ้าได้คุยกับผมเนี่ยต้องโจหักหนัาสาะรคามเท่านั้นไอดีไลน์นะครับเบอร์โทนี้แหละนะครับไอดีไลน์มาเลยมาหาโจนะครับเป็นคนคนไปโจถึงจะแนะนําว่าคุณจะทานอย่างไรกินอย่างไรนะครับ เป็นเบาหวานไหมเป็นความดันไหมเป็นไขมันไหมนะครับต้องคุยกับโจเท่านั้นนะครับของแท้ต้องโจฮักน้าสารคามท่านผู้ชมของที่อื่นไม่ทราบผมจะบอกตามตรงเลยนะเพราะว่ามันมีฟีดแบคกลับมาแล้วนะครับว่ามันมีคนทําลอกเรียนแบบโจก็มีนะครับแต่โจก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่นะครับทีนี้นะครับแล้วก็เกิดปัญหาโดยที่ว่าน้ําตาลเขาลดมากเกินไปไงแต่ชาสมุนไพรหินฟ้าแลบนะถ้าเป็นชาเดียวเยวนะ ไม่มีหรอกครับที่จำต่างมันจะลดได้ขนาดนั้นผมขอบอกเลยเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะทานชาสมุนไพรหินฟแบเนี่ต้องไอดีไลน์มาคุยกับโจเท่านั้นแล้วก็ปรึกษากับโจเท่านั้นนะครับผมของแท้ต้องโจฮักด้านสารคามอาทีนีว้วิธีการกินสมุนไพรหินฟแลบทำยังไงวิธีการกินสมุนไพรหินฟ้าแบเนี่ถ้าไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับก็กินเช้ากับเย็นครั้งละหนึ่งแก้วต่อหนึ่งซองนะท่านผู้ชม สอวันเลยนะทีนี้ถ้าเป็นเบาหวานด้วยก็คือ1ซองต่อน้ํา3แก้วก็ให้ให้ได้ประน้ําประมาณ3แก้วกินขณะอุน่นๆเช้า1แก้วเที่ยง1แก้วเย็น1แก้วนะครับก่อนอาหารประมาณสักนะครับ20-30นาทีบางคนก็บอกว่าเอ้ยคุณโจผมกินยาโรงพยาบาลด้วยถ้ากินยาโรงพยาบาลด้วยเนี่ยเราก็ให้ห่างกันประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปนะครับก็สามารถกินได้เช่นกันแต่ถ้าไม่ได้แต่ยาโรงพยาบาลเลยหรือไม่ได้แต่ยาเคมีเลย ก็สามารถกินชาสมุนไพรหินแลกก่อนอาหาร20-30นาทีได้นะครับนี่แหละท่านผู้ชมเรื่องของไขมันเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้กล้ามเนื้อมันอ่อนแรงเพราะว่านะครับพวกไขมันพวกนี้น้ําตาลพวกนี้เนี่ยมันจะเกาะตรงผนังหลอดเลือดเราเลือดเราพอไหลเวียนไม่สะดวกมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอืดอาจยืดยาดนะครับสมองในการสั่งช้านะครับแล้วก็ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาเดินก็ไม่ค่อยไหวนะครับ กล้ามเนื้อไม่มีเรียวมีแรงในหัวข้อวันนี้สำหรับแฟนคลับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแฟนคลับที่เราต้องมาพูดมาคุยกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีเรียวมีแรงเราจะใช้สมุนไพรหินฟ้าแลบในการที่จะมาช่วยในการบำบัดน้ำตาลในเลือดสูงและไขมันในเลือดสูงและประมาณ3-5วันท่านก็จะโลง่ง สบายสามารถเดินไปไหนก็ได้ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสมุนไพรเห็นฟ้าแลบช่างงัดไัเล,เลยครับสวัสดีครับโจฮักนัศสารคามลุงโจสมุนไพรสิบอกไห้ของแท้ต้องโจฮักนัศสารคามไอดีไลน์มาคุยได้เลยครับ